ทุกคนเรามาอยู่กันย่านเซาท์ลูปแล้วนะครับแล้วตึกที่วอรอกำลังจะมาเนี่ยอยู่ที่1211อินเดียนาครับก็สำหรับหนึ่งร้านเองเนี่ยสิ่งที่ได้นะครับที่เราคุยก็คือสเปซที่แบบว่าเป็นขวัญและกำลังใจในการที่จะทำงานหนักต่อไปนะครับวันนี้วดอจะมาฉี่ในห้องน้ำบ้านราคาล้านเหรียญก่อนนะทุกคนดูดินี้วดอตื่นเต้นมากเลยทุกคนครับคือบ้านหลังนี้คืออลังการมากเลยในย่านเซาท์ลูปนะฮะทุกคนก็ถ้าใครที่สนใจที่จะกู้1ล้านขึ้นไปเขาก็จะมีกฎเกณฑ์ในการจากคนที่เป็นแบบ first time home buyer ซื้อบ้านที่แบบไม่เกินหลายอันแบบดาวเสร็จสวัสดีทุกๆคนคุณอยู่ในช่องของวอร์ดอวูดดี้ดีแต่เที่ยวจากชิคาโกสหรัฐอเมริกาคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของซีรีส์การเปิดบ้านที่วูดดี้มีโอกาสตามคุณก้อยเรียลเตอร์ซื้อขายบ้านคนไทยในชิคาโกที่รับใช้คนไทยในอเมริกามายาวนานจนเป็นที่รู้จักและไว้ใจและคุณเพชรผู้เชี่ยวชาญด้านการปล่อยสินเชื่อซื้อบ้านในอเมริกาที่คอยให้ความรู้ในการเตรียมตัวซื้อบ้านคลิปนี้คอนโดย่านเซาท์ลูปของชิคาโกจะหรูหราและมีความเด็ดขนาดไหนห้ามพลาดเลยทีเดียวเราก็ผ่านย่าน UIC นะจ๊ะแถวเซาท์ลูปแล้วนะฮะตรงนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยนะฮะที่มีชื่อเสียงของชิคาโกนะ UIC ก็จะมีทั้งโรงพยาบาลของUIC ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นย่านเซาท์ลูปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันอีกที่หนึ่งก็คือเซาท์ลูปเนาะพี่ก้อยใช่ครับจากเวสต์ลูปมาเซาท์ลูปนี้ก็จะเป็นถนนรูสเวลต์ก็จะรถติดนิดนึงถนนใหญ่นะฮะถ้าสามารถที่จะเข้าไปที่ I-90 ได้นะก็สามารถที่จะวิ่งไปวิสคอนซินอินเดียนาก็เนี่ยI-90ตรงนี้ทุกคนเรามาอยู่กันย่านเซาท์ลูปแล้วนะครับเป็นย่านถิ่นของวูดดี้เลยค่ะเซาท์ลูปเนี่ยคือหลับตาเดินได้เลยนะครับเพราะว่าร้านที่วูดดี้ทำงานอยู่แถวนี้นะแล้วตึกที่วอร์ดอกำลังจะมาเนี่ยอยู่ที่1211อินเดียนานะก็คืออยู่หลังร้านที่วอร์ดทำงานนี่เองนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะว่ายูนิตของเขาเป็นยังไงนะเพราะส่วนใหญ่วอร์ดจะมาแค่ส่งอาหารข้างล่างนะทุกคนตึกส่วนใหญ่นะข้างล่างเขาจะมีห้องที่เป็นเมลรูมนะฮะก็เนี่ยตึกใหญ่ๆนะฮะเวลามีจดหมายมาเขาก็จะมีห้องที่ใส่จดหมายหรือว่าแพ็กเกจนะฮะอันนี้พี่ก้อยก็มาเอากุญแจของบ้านหลังนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ายูนิตนี้เป็นยังไงความรู้สึกของตึกนี้นะก็วุ่นวายนะต้องแบบมาเช็คอินกับใช่ครับวันนี้วันนี้ก็คุณหวังนิดนึงเพราะว่าทางตึกเนี่ยมีคนที่เข้ามาดู NASCAR race กันเยอะนะครับคนที่เขาจากข้างบนเลยใช่มาดูข้างบนเขาคิดว่าเราเนี่ยมาดู NASCAR เขาเลยอยากให้เราเลื่อนรถไปจอดอีกสปอร์ตนึงที่ได้ดูได้ทั้งหมดพี่ก้อยเวอร์ไปไหมอ่ะเวอร์อีกแล้วยูนิตนี้เอ้ยมีแข่งนัสคาพอดีเลยคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่เพนท์เฮาส์ได้เลยนะครับคือบ้านหลังนี้คืออลังการมากๆเลยในย่านเซาท์ลูปนะครับทุกคนThank you.
ซึ่งเป็นสนามกีฬาของเมืองชิคาโก้นะฮะเราสามารถที่จะเห็นฟิวเซียมนะฮะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญของเมืองชิคาโก้เลยนะฮะแล้วมองไปมุมนี้ก็จะเห็นแกรนด์พาร์คนะฮะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของชิคาโก้ที่สำคัญนะทุกคนแล้วก็นู่นเราจะเห็นเนวิพีนะฮะก็เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของชิคาโก้เช่นกันนะฮะแล้ววันนี้เขาก็มีนาสคาร์ทุกคนเราก็จะเห็นคนนะมามุงดูรอรถแข่งกันนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เหมือนจะยังไม่มีการมีรถนาสคาร์นะพี่ก้อยคือยูนิตนี้วอร์ดอร์ตื่นเต้นมากเลยทุกคนครับครับตอนนี้เองเนี่ยเราอยู่ที่ชั้น16ของตึกวันมิวเซียมพาร์คอีสนะก็ตึกนี้ขึ้นชื่อว่าเป็น one of the most luxurious building in the South of England ที่เราเสียที่ได้เนี่ยที่เราตอนนี้ก็คือ space นะครับ size floor to ceiling window ทั้งหมดพื้นเองเนี่ยก็เป็นพื้น hardwood floor นะครับแล้วก็ counter top ที่ใหญ่ๆนะครับนี้นะครับแล้วกันอันนี้เป็นมาร์โบมาร์โบทั้งสองฝั่งนะไฮเอ็นพระควานเสร็จนะครับอย่างที่เราเห็นที่ปากมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นใช้ของ GE Monogram Luxury บาร์ซูแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะวันนี้คือจะทำกับข้าวทุกวันเลยอ่ะทุกอย่างดู Luxury แล้วก็ OR มากเลยนะฮะแล้วก็แก้วที่อบขนมกันได้ทั้งวันเลยเนี่ยนี่คือเครื่องอบของเขานะฮะตู้เย็นนะฮะคือสามารถที่จะทำกับข้าวได้ทั้งปีนะฮะไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่แต่ในบ้านนะฮะและที่สำคัญก็อีกอย่างหนึ่งคือขาดไม่ได้เลยเครื่องล้างจานนะฮะคือเป็นอะไรที่คนอเมริกันชอบมากๆเลยเนี่ยที่เห็นแรกเขาจะมีลายนะลายนี้แมทชิ่งกันด้วยใช่หรือเป็นลายวอลสก็เป็นบริเวณนอกชานของบ้านนะฮะซึ่งวันนี้ทุกคนออกมาดูนาสคาร์กันฮะเต็มเลยอันนี้ก็นอกชานทุกคนมันยังไงกับนอกชานนะฮะแอบเสียวอ่ะมันสูงอ่ะทุกคนรู้สึกแบบสูงอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนกลางของตึกนะฮะก็จะมีสระว่ายน้ำนะฮะซึ่งตรงเนี้ยถือว่าเป็นโลเคชั่นที่ดีมากๆเลยทุกคนโหพี่วิวดีมากเลยอ่ะคือตื่นมาก็เห็นทะเลสาบแล้วก็เห็นวิวของเมืองชิคาโก้นะถือว่าเป็นห้องที่ได้แสงไฟจากที่ต้นออกด้วยฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ได้แสงไฟธรรมชาติแต่ตอนเช้าด้วยนะพี่ก้อยวันนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวรอดูเนสคาร์ครับเดี๋ยวเนสคาร์ก็จะวิ่งมาจะวิ่งคนก็มารอดูรถแข่งกันนะทุกคนวันนี้วันสุดท้ายแล้วของนาสคาร์นะนี้เขาบอกว่ามี3ห้องนอน3ห้องน้ำทุกคนแล้วก็ราคา1,100,000เหรียญ 39,000โอ้โหในย่านเซาลูปทุกคน 139,000 คนลุกอ่ะทุกคนห้องน้ำนี้อาบน้ำกันได้ทั้งครอบครัวเลยอ่ะโอ้อันนี้ก็จะมีซิงค์2ซิงค์นะ his and her นะครับพ่อแม่นะครับแล้วก็อ่างอาบน้ำทุกคนชาวเวอร์หรือว่าใครอยากจะชาวเวอร์ก็ได้นะอันนี้คือเป็นอะไรที่ลักชัวรี่มากเลยทุกคนความหรูโหนี่เป็นห้องอ่ะห้องส้วมนะก็แยกออกมาเป็นห้องนึงทุกคนวันนี้เป็นแบบว่าเป็นขวัญและกำลังใจในการที่จะทำงานหนักต่อไปนะครับวันนี้วอดอจะมาฉี่ในบ้านที่ราคา1ล้านเหรียญ นะขอใช้ห้องน้ำบ้านราคาล้านเหรียญก่อนนะทุกคนเป็นภายในบ้านฝั่งตะวันตกของยูนิตนี้นะอันนี้เขาก็มีเครื่องซักผ้าเหมือนเดิมทุกคนเครื่องอบเครื่องซักนะฮะเหมือนเดิมแล้วก็นี่ก็เป็นห้องน้ำนะฮะทุกคนความหรูก็หรูจริงจังอ่ะคือเราเห็นแล้วมันเกินความจำเป็นมากเลยอ่ะเกินความจำเป็นเพชรเกินความจำเป็นอ่ะบ้านถูไม่ไหวแล้วประจำวันมันคือเรื่องปกติแล้วฉันจะถูบ้านเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยฮะบ้านมันใหญ่มากเราใช้รูมบ้านอ๋อใช้ก็ถูเองแล้วตอนนี้ใช่ไหมนี่ยังมีอีกสองห้องนะเดี๋ยวเราขอดูห้องนี้ก่อนนะและนี่ก็เป็นห้องนอนที่2นะฮะซึ่งเราจะเห็นว่าผนังของห้องนะฮะเป็นกระจกทั้งหมดเลยนะฮะแสงเข้ามาในห้องได้เต็มๆเลยไปแล้วเหรอคะนี่เลยอะค่ะเพชรโอ้ยมีห้องน้ำในตัวด้วยอ๋อนี่2ห้องนี้เขาติดอ๋อตรงนี้เป็นเหมือนคอเซ็ตนะฮะโอ้ห้องนี้ก็ยังเห็นโซเชียลฟิลนะฮะแล้วก็เนเบอร์ตึกรอบๆนะครับทุกคนบ้านของอเมริกาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซ็นทรัลแอร์นะฮะเปิดแอร์แล้วก็มีช่องแอร์ทั่วบ้านนะฮะส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็น
แอร์ที่ติดตามห้องตามห้องเหมือนเมืองไทยนะซึ่งสามารถที่จะคอนโทรลได้ทั่วบ้านนะทุกคนโหอันนี้ก็เป็นห้องน้ำอีกห้องนึงขออยู่ที่นี่ได้ไหมเนี่ยไม่กลับบ้านแล้วนะนี่นอนนี่ก็ขอเข้าเรื่องสาระนิดนึงแล้วกันนะคะก็ถ้าใครที่สนใจที่จะกู้แบบลักชัวรี่แบบนี้นะคะราคา1ล้านขึ้นไปนะคะธนาคารเขาก็จะมีกฎเกณฑ์ในการให้พิจารณาให้กู้นะคะต่างจากคนที่เป็นแบบ First Time Home Buyer ซื้อบ้านที่แบบไม่เกินล้านแบบดาวน์ 3% บ้านประมาณนี้นะคะหรือว่าคอนโดประมาณนี้นะเขาจะขอเงินดาวน์ที่ตั้งแต่10% 15% 20% ขึ้นไปแล้วแต่โปรไฟล์แล้วแต่รายได้ของเราเพราะว่าราคาที่มันสูงขึ้นผ่อนสูงขึ้นเนี่ยเขาก็จะต้องดูความสามารถในการจ่ายกลับของเราแบบสตริกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเราจะต้องมีเงินสำรองผ่อนอย่างน้อย 3-6 เดือนนะคะแล้วแต่โปรแกรมการกู้ที่เราใช้ค่ะเพจชวนว่าบ้านล้านเหรียญ US อย่างเงี้ยจะต้องมีรายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ดีค่ะตามหลักแล้วใช่ไหมมันจะต้องมีเป็น2เท่าของค่าผ่อนเช่นถ้าผ่อน 8,000 รายได้ต้องเป็น 16,000 ตอนนี้ทางที่ดีมันควรจะมีเยอะกว่านี้หน่อยนึงเนาะแทนที่จะแบบ 16,000 พอเดียวจะเป็น 20,000 เพื่อที่ว่ามันจะได้แบบเหลือคุชชินไว้หน่อยจ้ะแต่ส่วนใหญ่คนที่ซื้อบ้านราคาเป็นล้านเหรียญ นี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจหรือว่ามีไม่จะเป็นเลยแบบถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็จะมีพวกเด็กที่เป็นแบบยังโปรเฟสชั่นอลที่เขาจบใหม่แล้วเขาได้งานแบบอาจจะเป็นแบบเอนจิเนียร์หรือได้งานเป็นแบบ product management คนละแสนหัวแสนเมียแสนเลยค่ะแล้วก็มากู้คู่กันดาว 20% เอาเงินมาจากพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็คือสามารถที่จะผ่อนบ้านล้านได้ถ้าเราลองแบบเดินแบบผ่านขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ได้ดูเราเหมือนมีใครแบบดูแฟนซีและดูมันเป็นคนแบบธรรมดาจ้ะใช่เพราะยูนิตนี้รู้สึกว่าใหญ่แล้วก็ซื้อวิวจริงๆอ่ะซื้อวิวจริงๆวิวเลคมิชิแกนแบบสวยมากค่ะการเปิดดูคอนโดวันนี้ยังไม่จบดีนะฮะเรายังเหลือคอนโดสภาพลอฟต์1ห้องนอนใกล้ๆกับคอนโดหลังแรกที่เราไปดูนะฮะไม่ถึง5นาทีเลยทุกคนคอนโดหลังนี้จะน่าสนใจขนาดไหนต้องตามบูดดี้มาเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็น1ห้องนอนนะครับเขาเรียกว่า loft style นะฮะก็คือห้องนอนแต่จะอยู่ชั้นบนชั้นบนครับส่วนถ้าเราเห็นเนี่ยในความสูงของซีลิ่งนะครับก็ประมาณซีลิ่งเขาสูง18ฟุตแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวใช่แล้วก็ living room ด้วยใช่ก็อันนี้ก็เป็นห้องครัวที่ไม่ค่อยใหญ่เท่ากับที่เราไปเจอกันมาเนาะใช่อันนี้คือเหมือนกับเป็นบ้านที่อยู่กัน2คนนะฮะหรือว่าคนเดียวก็จะมีครัวที่เล็กนิดนึงอารมณ์เหมือนว่าคนโสดนะฮะไม่ค่อยมีครอบครัวใหญ่ชอบดูเครื่องซักผ้าและเครื่องล้างจานที่สุดนะฮะเพราะเป็นคนต้องทำกับข้าวตลอดนะอันนี้ก็นี่ซัพพลายเออร์ของเขานะฮะคือชอบเอาของที่บ้านใหม่ๆมากนะคะคือเป็นอะไรที่มันดีไซน์เก๋ๆแล้วก็เนี่ยมีการปรับอุณหภูมิอะไรทุกอย่างได้หมดเลยนะฮะโอ้เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันนะซึ่งห้องนอนจะต้องอยู่อีกชั้นหนึ่งนะขึ้นมาข้างบนแล้วนะฮะตรงนี้ก็เป็นห้องนอนนะฮะคือความเป็นลอฟต์ก็จะไม่เป็นห้องสักทีเดียวทุกคนก็คือขึ้นมาก็เป็นเหมือนบ้านชั้น2แล้วก็ทำเป็นห้องนอนนะฮะเฮ้ยมีห้องน้ำข้างบนนะพี่ไม่ต้องลงไปใช้ห้องน้ำข้างล่างเดี๋ยวเราขอดูห้องน้ำหน่อยนะฮะเหมาะสำหรับ2ท่านนะฮะสามีภรรยาหรือว่าทั้งคู่นะสามารถที่จะแปรงฟันด้วยกันได้นะฮะห้องอาบน้ำก็จะเป็นฝักบัวใหญ่ๆนะฮะนี้ก็จะเป็นคลอสเซ็ตนะสำหรับที่จะใส่เสื้อผ้านะตรงนี้นะอันนี้นะฮะเราก็จากห้องนอนมานะฮะก็ชะเง้อมาคุยกับเพื่อนหรือว่าคนที่อยู่ที่บ้านได้นะฮัลโหลฮัลโหลคนที่อยู่ข้างบนกับคนข้างล่างนะฮะเราเป็นชนชั้นสูงคนบ้าน
หลังนี้รู้สึกว่าน่ารักมากเหมาะสำหรับคน2คนนะฮะกำลังดีเลยนะฮะถ้าจะให้ถามวดอนะยูนิตนี้ถือว่ากำลังเหมาะอ่ะทุกคนไม่ได้เวอร์วังเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ราคาก็ 200,000 นะฮะถือว่าโอเคเลยนะทุกคนเรารู้สึกว่ามันไม่เกินตัววดอดีอะไรเงี้ยและนี้ก็มีห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะฮะแต่ว่าไม่มีที่อาบน้ำนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะใส่ของอะไรได้เล็กๆน้อยๆนะฮะส่วนที่ซักผ้านะฮะอันนี้ก็จะดูเก่ากว่าหลายๆที่นะทุกคนก็อาจจะต้องมาปรับปรุงอีกทีนึงนะฮะส่วนเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ทำน้ำร้อนที่บ้านในอเมริกาเนี่ยมีอยู่ตลอดนะฮะมีเตาผิงแล้วเป็นแก๊สนะฮะน่ารักมากๆเลยขออนุญาตขอดูข้างนอกด้วยได้ไหมขออนุญาตนะเฮ้ยพี่อันนี้ก็สามารถที่จะออกมาทำบาร์บีคิวได้นะฮะอันนี้ก็เป็นหลังบ้านเล็กๆแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะออกไปถนนได้ตรงนู้นนะฮะเป็นที่จอดรถฮัลโหลฮัลโหลบ้านหลังนี้น่ารักอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ใหญ่เวอร์ไปอ่ะนี่คืออยู่คนเดียวใช่เราชอบรู้สึกว่ามัน2คนกำลังดีอ่ะเมื่อกี้อย่างที่บอยฟังก็คือถ้าเกิดว่าเราแบบเป็นแบบ new jobber หรืออะไรที่อยากจะเริ่มสร้าง equity ในบ้านตัวเองนะคะเพนแนะนำมากเลยว่าแบบดาว 3% ก่อน 3% มันเก็บไม่นานอยู่แล้วแหละแบบไม่เกิน 9,000 ถ้ารวมกันทั้งหมดเบ็ดเสร็จแล้วก็คือซื้อหลังนี้ได้โดยไม่เกิน 20,000 ใช่ส่งเอกสารเข้ามาเลยเป็นพวกแบบ tax return W2 อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เงินดาวเนี่ยเราสามารถเอามาจากครอบครัวก็ได้อาจจะเป็นแบบขอญาติพี่น้องมาคนละ 2,000 2,000 2,000 อะไรอย่างเงี้ยเนาะคือสมมุติ 200,000 นี่อย่าง 200,000 เนี้ยค่ะเพชรคิดว่าต้องดาวประมาณเท่าไหร่อีกถึงจะเหมาะสมหรือว่าแล้วแต่คนคือแล้วแต่คนเลยอยากผ่อนน้อยผ่อนมากดาวเยอะผ่อนน้อยดาวน้อยผ่อนเยอะคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราแบบเราอยากจะเป็นเจ้าของบ้านแล้วเราอยากจะหยุดเช่าแล้วนะคะแนะนำว่าดาวน้อยไปก่อนแล้วพอในอนาคตอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเอาไปโปะแล้วเรามาเปลี่ยนค่าผ่อนให้มันน้อยลงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ติดต่อผมได้นะครับก็ Century 21 SGR ตาม contact information ข้างล่างนี้และส่วนใครที่ต้องการจะกู้บ้านนะฮะเรื่อง financial แล้วก็การผ่อนบ้านหรือถ้ายังไม่กู้ก็โทรมาคุยกันก่อนเพื่อจะได้เตรียมตัวไว้เวลาที่กู้จะได้สมูทนะคะซีรีส์เปิดบ้านกับคุณก้อยและคุณเพชรก็จบลงแล้วนะทุกคนถ้ามีโอกาสก็คงจะพาเพื่อนๆไปเปิดบ้านกันอีกนะฮะไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีบ้านหลังไหนในใจกันบ้างนะคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะฮะแล้วใครมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อบ้านในอเมริกาหรือการกู้บ้านนะฮะในอเมริกาก็สามารถติดต่อคุณก้อยและคุณเพชรได้เลยนะวดอจะใส่รายละเอียดไว้ภายใต้วิดีโอนะฮะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบนะฮะถ้ามีอะไรติชมกันได้เลยนะวดอก็ต้องไปก่อนแล้วสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า